สวัสดีค่ะเพื่อนกลับมาพบกับแม่นุ้ยนะคะแม่บ้านไร้สาระนะคะตอนนี้แม่นุ้ยก็อยู่ร้านอาหารของแม่นุ้ยนะคะข้างหลังนี้ก็คือเป็นร้านอาหารแต่ตอนนี้ก็คือแม่นุ้ยทำงานเสร็จแล้วแล้วก็แม่นุ้ยก็สัญญากับเพื่อนนะคะว่าจะทำคลิปวิดีโอหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับว่าทำงานร้านอาหารนะคะว่ามันมีหน้าที่อะไรบ้างมีส่วนไหนบ้างนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยแม่นุ้ยก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูว่าหน้าที่ในส่วนของแบบทำงานในคิทเช่นนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูในครัวกันเลยค่ะตามแม่นุ้ยมาเลยเดี๋ยวเดินเข้าไปดูในครัวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกคือเป็นส่วนของ Expo นะคะ Expo เนี่ยก็เป็นส่วนเหมือนประมาณว่านำอาหารดูอาหารดูจานแล้วก็ดูโต๊ะดูซีทนัมเบอร์นะคะว่าแบบเราจะเอาส่งอาหารไปให้ลูกค้านะคะอันนี้ก็จะเป็น Expo Line นะคะเดี๋ยวแม่นุ้ยพาไปดูตั้งแต่ส่วนแรกเลยส่วนที่2นะคะก็จะเป็นส่วนของdishwasher แล้วกันอันนี้ก็จะเป็นถ้าเพื่อนมาทำงานร้านอาหารล้างจานนะคะแม่นุ้ยก็คือเป็นงานแรกที่มาทำงานในอเมริกาเลยก็จะมีแบบเป็นเครื่องล้างนะคะวิธีทำก็คือทำง่ายๆเองคือมีวิธีทำก็ทำง่ายๆเองก็คือเอาจานใส่ถาดนะคะแล้วก็หมุนเข้าไปเห็นไหมเนี่ยเอาใส่เทรย์อย่างเงี้ยนะคะหมุนเข้าไปแล้วเครื่องมันก็จะรันแล้วก็ออกมาก็จะเสร็จแล้วแล้วบางครั้งเนี่ยบางร้านเขาไม่มีเครื่องล้างใช่ไหมคะต้องเป็นแบบอ่างล้างจานแบบนี้นะคะใช่ไหมรันแบบนั้นก็ได้ยินเลยโอเคเรามาดูส่วนต่อไปส่วนต่อไปตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนเพรพของนะคะเพรพของก็คือเป็นแบบหั่นผักเตรียมของเตรียมซอสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเชฟ Hi I'm making a video so ตรงนี้นะคะก็คือเชฟก็จะเตรียมแบบพวกแมชพวกอะไรอย่างเงี้ย How are you doing today Good Can you say hi to my friendHi friends. Hi. ตรงนี้ค่ะก็คือเป็นส่วนของเพพของนะคะข้างหลังตัวนี้เขาก็จะแบบหั่นจานเตรียมซอสแบบทำเครื่องปรุงต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นพวก pantry เป็น dry storage นะคะคนนี้เขาก็ทำ Hi Dustin. Hello. Hey. What are you doing? I'm slicing garlic. ก็คือแบบหั่นผักนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหั่นผักอบขนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปเราก็จะมาดูส่วนต่อไปเลยส่วนต่อไปตรงนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนของคุกละเริ่มคุกเนี่ยในครัวของฝรั่งนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นชัดเจนเป็นส่วนๆนะคะก็คือเป็นส่วนทำดีเซอร์ทส่วนสลัดสเตชันนะคะก็จะมียาวเลยตั้งแต่ตรงนี้คือทำเป็นสลัดนะคะเป็นแอปเปไทเซอร์เป็นสเตชันแอปแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นแบบดีฟรายนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นกริลนะคะตรงนี้ไม่อยากเข้าไปเพราะว่าเขากำลังทำงานกันอยู่อันนี้นะคะครัวฝรั่งเขาก็จะเป็นอย่างนี้แต่ร้านอาหารทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะแบ่งกันด้วยนะคะร้านแต่ละร้านเขาก็จะมีแตกต่างกันไปนะคะเมนูก็พามาดูก็จะแบบมือสลัดสเตชันดีเซอร์ทนะคะแล้วก็มีสลัดแล้วก็จะเป็นดีฟรายเป็นมือผัดแล้วก็เป็นมือกริลนะคะอยู่ข้างหลังตรงนั้นค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ Expo นะคะ Expo เนี่ยส่วนมากก็จะมีแบบเป็นเชฟนะคะเป็นคนยืนอยู่แล้วก็แบบเหมือนเตรียมอาหารเพื่อจะเสิร์ฟนะคะตัวนี้ก็จะเป็นทิเก็ตอย่างเช่นทิเก็ตเขาก็จะปริ้นออกมานะคะอย่างเช่นตัวเนี้ยเห็นไหมก็จะเป็นซีซ่าสลัดแอชริมอะไรเงี้ยออยสเตอร์บีเอลทีเชฟก็จะเป็นคนเตรียมอาหารนะคะใส่ถาดใหญ่แล้วก็จะให้เด็กเสิร์ฟเนี่ยรันออกไปนะคะอันนี้แหละค่ะตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะว่าแบบทำงานในครัวของอเมริกาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็อย่างที่เมนุ้ยบอกมีดีฟรายนะคะมีแบบมือผัดแล้วก็มีมือกริลนะคะพวกกริลสเต็กอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เขาก็ทำอยู่เตรียมของค่ะแล้วอันนี้อยู่ตรงข้ามกับฝั่ง Expo ก็จะเป็นแบบพวกดริงก์สเตชันนะคะก็จะมีแบบน้ำแข็งนะคะคนที่อเมริกาเนี่ยเขาก็จะดื่มเป็นพวกทีนะคะทีก็จะเป็นแบบสวีททีก็คือทีใส่น้ำใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็อันสวีทีคือชาไม่หวานนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านของแม่นุ้ยเนี่ยน้ำเขาจะเป็นน้ำกรองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีน้ำที่แบบ room temperature ก็คือน้ำที่ไม่เย็นนะคะน้ำเย็นแล้วก็น้ำ sparkling คล้ายน้ำโซดานะคะที่เสิร์ฟให้ลูกค้าร้านแม่นุ้ยก็จะมีคอฟฟี่มีทีด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอฟฟี่เพราะว่าเสิร์ฟตอนเช้านะคะแล้วก็จะมีน้ำต่างๆขายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แม่นุ้ยจะพามาดูเมนูของวันนี้นะคะตอนนี้แม่นุ้ยทำงานกะเช้าเนี่ยก็จะเป็นแบบเมนูเป็นคล้ายๆแบบ breakfast แล้วก็ lunch นะคะก็จะเชฟก็เขียนไว้เลยว่า hot soup cold soup มีอะไรสลัดก็คือเป็นแบบ grilled shrimp black and watermelon with goat cheese arugula นะคะส่วน fish of the day today ตัวนี้ก็เป็นแบบ Thai fish ก็เสิร์ฟ with vegetable rice crawfish นะคะ
เนี่ยอาหารอเมริกันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็มีชาร์คูทารีบอร์ดก็คือเป็นมีทแอนด์ชีสเพราะว่าร้านแม่นุ้ยเนี่ยขายไวน์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะมีชีสแอนด์มีทไว้เสิร์ฟกับไวน์ด้วยนะคะมีซีฟู้ดมีคีชนะคะมีเอ็กเบเนดิกต์แล้วก็มีอมเล็ตอันนี้ก็จะเป็นเมนูสำหรับวันนี้นั่นเองนี่แหละค่ะเพื่อนแม่นุ้ยก็พามาดูครัวในอเมริกานะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะมันก็จะมีแบบแบ่งเป็นเซกชันแบ่งเป็นสัดส่วนนะคะก็จะมีแบบหน้าที่ตั้งแต่คนล้างจานนะคะคนเพิ่มของมือสลัดมือผัดนะคะมือทำแอปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มือกริลมือกริลเนี่ยก็คือสำคัญที่สุดเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเวลาเขาสั่งอาหารแบบย่างเงี้ยพวกย่างสเต็กมันก็จะมีเทมเพอเรเจอร์ใช่มั้ยมีเดียมแรร์พวกเนี้ยก็ต้องแบบทำให้เป็นด้วยนะคะอันนี้แม่นุ้ยก็พามาดูคร่าวๆนะคะว่าร้านอาหารของแม่นุ้ยเป็นยังไงแต่ถามว่าร้านอาหารแต่ละร้านมันจะเหมือนกันมั้ยมันก็คือแตกต่างกันมากเลยนะคะทุกร้านเนี่ยก็คือจะแตกต่างกันแต่ร้านอาหารของแม่นุ้ยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมาดูคร่าวๆพบกันใหม่ในการหน้าบ๊ายบายค่ะนี่ค่ะตอนนี้แม่นุ้ยก็นั่งรออยู่ที่ร้านนะคะลูกค้ายังไม่มาเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเราก็ถ่ายรูปเล่นค่ะกับเพื่อนๆเพื่อนๆทุกคนเขาก็มองหน้าแบบมึงทำอะไร